สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนของติวเตอร์ณพลในคาบนี้เหมือนเดิมครับจะเป็นเรื่องของ idioms คือสำนวนในชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษนะครับที่ใช้ก็คือใช้สำนวนในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องประจำดังนั้นเราต้องวิชาแปลของอาจารย์เนี่ยจะให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสำนวนให้มากที่สุดครับตรงนี้คือนำไปสู่การใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันขอต้อนรับทุกคนในการมาชมวิดีโอของอาจารย์ติวนะครับมีเสียงเอฟเฟกต์ปรบมือยินดีต้อนรับด้วยนะฮะอาจจะมีเสียงนี้ด้วยเรามาเริ่มเรียนกันนะครับเราจะได้เรียนรู้กันอย่างสนุกแล้วก็มีความสุขที่จะเรียนครับเรามาเริ่มเลยอันดับแรกก็คือคำว่า about to นะครับในที่นี้มีใครทราบไหมว่าคำนี้แปลว่าอะไร about to about to เนี่ยมันมีความหมายก็คือคำว่าabout to นะครับความหมายก็คือคำว่า ready to on the verge of มันแปลว่าพร้อมที่จะนะครับพร้อมที่จะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนพร้อมที่จะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ it's a good thing Bob left the fire store when he did นะครับดูตัวนี้ต่อนะครับ Peter was so angry he was about to throw the dining room chair at him นะครับปีเตอร์เนี่ยก็รู้สึกโกรธมากนะครับเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะโยนเก้าอี้ใส่นะครับได้เลยตัวอย่างที่สองครับ I'm glad you're finally home I was just about to have dinner without you นะครับผมเนี่ยก็ยินดีแล้วที่คุณจะกลับมาบ้านในที่สุดแล้วอะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พร้อมนะที่จะกินข้าวคนเดียวมื้อเย็นคนเดียวโดยปราศจากไม่มีคุณอ่ะผมก็อยู่ได้นะครับอันนี้คือ about to แปลว่าพร้อมที่จะนั่นเองคำนี้ครับ after all นะครับแปลว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าอย่างไรก็ตามตัวอย่างที่หนึ่งครับ you better invite Ed to your partyAfter all, he's a good friend. นะครับคุณควรที่จะเชิญเอ็ดมาที่งานปาร์ตี้ของคุณนะไม่ว่าไงก็ตามเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งทีเดียวนะตัวอย่างที่สองครับ It doesn't matter what your boss thinks of you. After all, you're going to quit your job anyway. นะครับIt doesn't matter ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับกับสิ่งที่เจ้านายของคุณเนี่ยคิดกับคุณถ้าแปลเป็นไทยคือไม่ว่าเจ้านายคุณจะคิดยังไงคุณก็ตาม after all ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับคุณก็กำลังจะลาออกจากงานอยู่แล้วนี่นะครับก็จะคิดยังไงก็ช่างมันจะออกจากงานอยู่แล้วนะครับก็คือ f ก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามคือ after all นั่นเองนะครับ at least แปลว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับ at least อย่างน้อยที่สุดมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วย anyway the good thing is that อย่างไรที่สุดลองดูซิยังไง Tracy can't afford to buy a car but at least she has a good bicycle นะครับ Tracy เนี่ยไม่สามารถจะจ่ายเงินที่จะซื้อรถยนต์ได้แต่อย่างน้อยที่สุดแล้วหล่อนก็มีจักรยานดีๆใช้สักคันนึงหน้าต่อไปครับคำนี้ break the news นะครับก็คือแจ้งข่าวนั่นเองแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ Samantha and Michael are getting married but they haven't yet broken the news
to their parents นะครับเซเลนต้ากับไมเคิลหรือมิเชลก็ได้นะครับออกเสียงได้สองแบบกำลังจะแต่งงานแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้แจ้งให้พ่อแม่ของเขาทราบครับมาดูนี้ cost an arm and a leg นะครับ to be very expensive ก็คือแปลว่ามีราคาที่แพงมากราคาแพงมากราคาแพงมากนะครับa college education in America cost an arm and a leg นะครับการศึกษาในระดับปริญญาตรีในอเมริกาเนี่ยมันราคาแพงมากเลยนะครับ all of the furniture at the honest at cost an arm and a leg ครับเฟอร์นิเจอร์ที่ร้านเนี่ยมันมีราคาแพงมากนั่นเองครับมาดูต่อครับ dead end jobDead end job นะครับในตรงนี้นะครับแปลว่างานเนี้ยมันไม่ก้าวหน้างานนี้ไม่ก้าวหน้านั่นเองครับ A job that won't lead to anything else นะครับงานที่ไม่สามารถนำไปสู่อะไรก็ตามที่ไม่ได้อะไรอีกเลยนะครับมันไปต่อไม่ได้ครับมาดูตัวอย่างนี้ครับ Jim workmany dead end jobs before finally deciding to start his own business นะครับจิมเนี่ยทำงานที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้ามามากมายเลยก่อนที่ในที่สุดแล้วเขาตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจของเขาเองเลยนะครับอันนี้ let's face it นะครับ face it ออกเสียงว่าอะไรเป็น face it นั่นเองก็คือยอมรับความเป็นจริงที่ยากหรือเผชิญหน้านั่นเองครับเผชิญหน้ากับมันแบบแมนๆมาดูตัวอย่างซิเผชิญหน้าเป็นยังไง Let's face it If Ted spent more time studying he wouldn't be failing so many of his classes มาดูตัวอย่างที่สองครับ Let's face it If you don't have a college degree it can be difficult to find a high paying job นะครับก็คือมาเผชิญหน้ากับมันถ้าคุณไม่มีใบปริญญามันก็จะเป็นเรื่องยากที่จะหางานที่มีค่าตอบแทนที่มันสูงนะครับประมาณนั้นมาดูตรงนี้ต่อนะครับ give one a creeps นะครับ give one the creeps ตรงนี้คือทำให้รู้สึกกลัวนั่นเองครับทำให้กลัวแต่ว่าทำให้กลัวนะครับThere was a strange man following me around the grocery store. He was giving me the creeps. นะครับมีคนแปลกหน้าเดินตามฉันในร้านขายของชำนะเขาจะทำให้ฉันรู้สึกกลัวนั่นเองดูต่อนะครับ Go back to the drawing board. นะครับ Go back to the drawing board. ก็คือแปลว่าล้มเหลวแล้วกลับไปทำใหม่ครับล้มเหลวแล้วกลับไปทำใหม่โอเค to start a task over because the last try failed to start again from the beginning Frank's new business failed so he had to go back to drawing board นะครับธุรกิจใหม่ของแฟรงค์มันล้มเหลวดังนั้นเขาต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองมาดูตัวอย่างที่สองนะครับ The president didn't agree with our new ideas for the company so we had to go back to the drawing board นะครับประธานของบริษัทไม่เห็นด้วยกับแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทของพวกเราดังนั้นพวกเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองมาดูตรงนี้นะครับ Go belly up หมายความว่า go bankrupt มีใครทราบคำว่า bankrupt แปลว่าอะไรบ้าง bankruptแบงค์รับมันแปลว่าแบงค์รับก็คือมันกับว่าแบงค์รับก็คือคล้ายๆกับว่ามันธุรกิจมันเจ๊งอ่ะธุรกิจมันพังหรือว่าคล้ายๆกับมันล่มสลายอ่ะแบงค์รับนะครับเรามาดูตรงนี้กัน Many people นะครับ lost their jobs when Enron
เวนเบลล์อัพนะครับประมาณว่าล้มละลายแหละแบงค์รับนะครับผู้คนมากมายนะครับสูญเสียเงินเข้าไปและเมื่อนั้นบริษัทเอ็นเรนก็แบบประมาณแบบล้มละลายนะครับมาดูตัวนี้นะตัวอย่างที่2ครับ My company lost $3 million last year we might go belly up บริษัทของเราเนี่ยสูญเสียไป$3 million เมื่อปีที่แล้วบางทีเราอาจจะล้มละลายกันก็ได้นะครับ give someone the x นะครับ to fire someone ก็คือไล่ออกนั่นเองครับอันนี้แปลว่าไล่ออกนะตัวอย่างที่1ครับ Mary used to talk to her friends on the phone all day at work until one day her boss finally gave her the x นะครับ gave her the x Mary เคยโทรศัพท์หาเพื่อนเขาตลอดวันที่ทำงานเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายก็ทนไม่ไหวก็ไล่เธอออกนั่นเองดูต่อนะครับอันต่อไปคือ lose one's temper นะครับก็คือรู้สึกโกรธนั่นเองตัวอย่างที่หนึ่งครับ Bob always loses his temperwhen his kids start talking on the telephone during dinner นะครับบ๊อบเนี่ยรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจเมื่อลูกของเขาเนี่ยโทรศัพท์ในขณะที่รับประทานมื้อเย็นร่วมกันทีนี้มาดูตรงนี้นะครับ to make up one's mind นะครับมันแปลว่า to reach the decision to decide อันนี้มีใครตอบได้ไหมว่าคืออะไรครับมีใครตอบได้หรือเปล่ามันก็คือแต่ว่าตัดสินใจนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่1เป็นยังไง Stephanie couldn't make up her mind whether or attend Harvard or Stanford Finally she chose Stanford นะครับ Stephanie เนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกมหาลัย Harvard หรือ Stanford ดีนะครับในสุดแล้วหล่อนก็เลือก Stanford นั่นเองทีนี้ตรงนี้ครับ no point in นะครับ no reason to ไม่มีเหตุผลนะครับ is not worth นะครับมันไม่คุ้มค่านะครับที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ there's no point in worry about things you can't change นะครับก็คือมันไม่มีเหตุผลที่จะกังวลกับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองมาดูต่อครับput up with พูดได้ก็เป็น put up with นะครับก็คืออดทนกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองครับมาดูตัวอย่างที่1ครับ for many years Barbara put up with her husband's annoying behavior finally she decided to leave him นะครับเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ Barbara เนี่ยต้องทนกับพฤติกรรมที่น่ารำคาญของสามีของหล่อนในที่สุดแล้วหล่อนก็ตัดสินใจครับที่จะทิ้งเขาไป real flop or flop นะครับแปลว่า failure นะครับ failure แปลว่าอะไรแปลว่าล้มเหลวนั่นเองนะครับ real flop to flop the Broadway play closed after just 4 days it was a real flop นะครับการแสดงละครบอร์ดเวย์เนี่ยปิดลงภายหลังจากที่เริ่มต้นได้4วันนะครับมันเป็นความล้มเหลวจริงๆมาดูตัวนี้ครับตัวอย่างที่2นะครับ The company was in trouble after its new product flopped นะครับบริษัทเนี่ยมันมีปัญหาแหละภายหลังจากที่ product สินค้าตัวใหม่มันล้มเหลวนะครับ save the day เรามาดูคำนี้กัน save the day แปลว่าอะไรแปลว่าทำให้มันดีขึ้นทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าเป็นปันป้องกันก็ได้ป้องกันความเสียหายนะครับหรือว่าทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับทำให้ดีขึ้นเราดูครับ example 1นะครับ the Christmas tree was on fire so Ted threw water on it and saved the day นะครับต้นคริสต์มาสเนี่ยมันไฟไหม้และเท็ดเนี่ยก็คล้ายๆกับสาดน้ำนะครับมันเป็นการ save the day เป็นการแบบป้องกันความเสี่ยงให้เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างที่2ครับ we forgot to buy champagne
for our New Year's party, but Sonia brought some and really saved the day นะครับเราลืมซื้อแชมเปญมาในงานเลี้ยงปีใหม่ของพวกเราแต่ Sonia เนี่ยก็ซื้อมานะครับมันเป็นการทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับโอเค sharp as a tech นะครับแปลว่า very intelligent อันนี้แปลว่าฉลาดมากนั่นเองฉลาดหลักแหลมมากนะครับ Anna got a scholarship to Yale she as sharp as a tech นะครับ tech แปลว่าแบบเป็นตะขอเกี่ยว sharp ก็คือแบบมันแหลมคมนะฮะAnna เนี่ยได้ทุนไปเรียนที่มหาลัย Yale นะหล่อนเป็นคนที่ฉลาดมากนั่นเองนะครับ talk overแปลว่า to discuss นั่นเองนะดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ Dave and I spend hours talking over the details of the plan นะครับ Dave กับฉันเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยที่จะสนทนาหรือว่าถกประเด็นกันในรายละเอียดของแผนงานนั่นเองนะครับดูตัวอย่างที่สองครับ Before you make any big decisions give me a call and we'll talkingwell talk things over นะครับก่อนที่คุณเนี่ยจะทำการตัดสินใจครั้งสำคัญนะ give me a call คือโทรหาฉันนั่นแหละนะครับแล้วเราก็จะมา discuss กันเราก็จะมาถกประเด็นตรงนี้กันมาช่วยกันพิจารณาก็ได้นะ talk over คือแปลว่าพิจารณาถกประเด็นขอคำแนะนำมาพิจารณากันนั่งจับเข่าคุยกันประมาณนี้ครับ top dollar คำว่า top dollar แปลว่าแพงมากนะครับตัวนี้ก็คือแพงมากแพงมากThe highest end of a price range นะครับ a lot of money มาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับ Nicole paid top dollar for a shirt at Banana Republic นะครับ Banana Republic เนี่ยมันเป็นชื่อของตราสินค้ายี่ห้อนะยี่ห้อ Banana Republic นะครับ Nicole เนี่ยจ่ายแพงมากสำหรับเสื้อเชิ้ตยี่ห้อนี้นั่นเองมาดูตัวอย่างที่สองครับ Wait until those jeans go on saleWhy pay top dollar นะครับรอจนกว่าเก่งยินราคาดิจ่ายแพงทำไมประมาณนี้นะครับโอเคเก่งมากคนต่อไปเรามาดูหน้าต่อไปกันครับchange one's mind นะครับ change one's mind ก็คือ change one's opinion or decision ก็คือประมาณว่าเปลี่ยนใจนั่นเองครับประมาณเปลี่ยนใจเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนมุมมองอะไรเงี้ยครับโอเคเรามาดูตรงนี้กันตัวอย่างที่สองดีกว่า Why aren't you applying to medical school this year? Did you change your mind about becoming a doctor? นะครับ Did you change your mind about becoming a doctor? เสียงสูงนะทำไมคุณไม่สมัครโรงเรียนแพทย์ล่ะทำไมคุณไม่สมัครที่จะไปเรียนแพทย์ในปีนี้ล่ะคุณเปลี่ยนใจแล้วเหรอคุณเปลี่ยนใจที่จะเป็นหมอแล้วใช่ไหมประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูตรงนี้กัน easier said than done นะครับมันแปลว่า more difficult than you think นะครับมันยากกว่าที่คุณคิดนะยากกว่าที่คิดแปลว่ายากกว่าที่คิดนะครับตัวอย่างที่หนึ่งครับ You run to climb Mount Everest. คุณต้องการไปปีนเขาภูเขา Everest ใช่ไหม Easier said than done. นะครับมันยากกว่าที่คิดนะตัวอย่างที่สองครับ Moving into new home is easier said than done. นะครับย้ายไปบ้านใหม่มันง่ายมันยากไม่ใช่ง่ายมันยากกว่าที่คิดนะครับเยี่ยมมากทุกคนโอเคขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังนะครับดูต่อไปเลย hang in there นะครับแปลว่า not give up นั่นเองก็คือแปลว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆเราดูตรงนี้นะครับดูตัวอย่างที่สองดีกว่า hang in there Don your invention will soon be a success นะครับ successอย่ายอมแพ้นะดอนสิ่งประดิษฐ์ของคุณหรือนวัตกรรมตัวใหม่ของคุณเนี่ยในไม่ช้าก็จะประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูตรงนี้กัน
อันนี้คือ if worst comes to worst นะครับถ้าแย่ที่สุดกลายมาเป็นแย่ถ้าแย่แล้วกลายเป็นแย่ที่สุดอะไรประมาณนี้ครับ in the worst case ในกรณีที่แย่ที่สุดนั่นเองครับ if absolutely necessary อันนี้ในกรณีนี้แปลว่าในกรณีที่แย่ที่สุดในกรณีที่แย่ที่สุดกรณีที่แย่สุดจะเป็นยังไงหรือในแบบว่าถ้าจำเป็นที่สุดแล้วอะจะยังไงนะถ้าจำเป็นที่สุดโอเคเรามาดูตรงนี้ example 1นะครับ test car isn't running well if worst comes to worst he can take the bus to school รถยนต์ของเทสเนี่ยมันเสียประมาณนี้เสียนะครับแบบวิ่งไม่ค่อยดีแล้วแหละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่จำเป็นที่สุดนะครับเขาก็จะสามารถขึ้นรถบัสไปโรงเรียนได้นั่นเองนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับ I know you're running out of money if worst comes to worst you can always sell some of your jewelry นะครับผมรู้ว่าคุณอะ run out of money คือแบบคุณกำลังเงินหมดนะครับในกรณีที่จำเป็นที่สุดแล้วคุณก็สามารถขายพวกเครื่องประดับของคุณได้นะครับดูต่อไปครับผมตรงนี้คือดูนะครับKeep one's chin up นะครับ Keep one's chin up Stay positive นะครับคำนี้มันหมายความว่าประมาณแบบว่าคิดบวกไว้คิดบวกไว้เชิดหน้าไว้เชิดหน้าไว้ในกรณีที่แบบมีสถานการณ์ที่มันเป็นในด้านลบนะครับก็แบบเชิดหน้าไว้คิดบวกไว้เผชิญหน้ากับมันเอาไว้นะครับความหมายมันจะประมาณนั้นนะครับมั่นใจไว้ในสถานการณ์ที่มันจะต้องท้อแท้สถานการณ์นี้มันจะเป็นในเชิงลบๆหน่อยนะในความหมายของมันนะตัวอย่างนี้หนึ่งนะครับ even when he was unemployed and homeless Bill managed to keep his chin up ปรบมือให้เขาหน่อยนะ แม้ว่าเมื่อตอนที่เขาแบบว่างงานหรือว่าไร้บ้านอยู่นะบิวก็ยังเชิดหน้าที่จะต่อสู้นะครับมาดูตัวอย่างที่สองนะครับ keep your chin up you'll find your lost dog soon นะครับคิดบวกเข้าไว้นะคุณเนี่ยจะพบกับสุนัขที่หายไปในไม่ช้าหรอกนะครับมาดูต่อไปนะครับ last resort นะครับ last resort แปลว่าประมาณว่าแบบเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับทางเลือกสุดท้ายเราได้สอดทางเลือกทาง example David was locked out of his house he knew that as a last resort he could always break a window นะครับ David เนี่ยถูกขังไว้ในบ้านเขาก็รู้ว่าทางเลือกสุดท้ายคือเขาจะต้องแบบทุบหน้าต่างออกมาอะไรประมาณนี้เอาดูตัวอย่างที่สองนะI don't like taking medicine. I'll only take it as a last resort. นะครับผมไม่ชอบกินยานะแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายคือผมก็คือจะต้องกินมันนะฮะไปดูตรงนี้นะ Life from hand to mouth. นะครับ Life from hand to mouth. นะครับแปลว่าตัวนี้แปลว่าอะไรเรามาดูความหมายกันนะครับแต่ว่ามีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นนะครับสักครู่นะครับแป๊บนึงเช็คอันนี้ก่อนเ
live from hand to mouth อันนี้ออกเสียง live นะครับ live from hand to mouth นะครับ live นะครับ live from hand to mouth ก็คือมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นนะครับดูตรงนี้นะครับ Jimmy was earning $5 an hour working at the store she was really living from hand to mouth นะครับก็คือแปลว่าอะไร from hand to mouth เจนนี่เนี่ยหาเงินได้5ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในร้านที่เขาทำนะหล่อนเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นจริงๆเลยนะครับมาดูตรงนี้ต่อนะครับ George is very poor he lives from hand to mouth นะครับ live from hand to mouth เขาเนี่ยก็มีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นนั่นเองโอ้ได้เห็นใจนะถ้าเป็นเรื่องจริงเวลานั้นนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับ look on the bright side look on the bright side ก็คือมองในด้านบวกนะครับ to be optimistic ก็คือรู้สึกบวกนะครับ to think about the positive part or aspect of situation ก็คือคิดบวกครับมองในด้านดีก็ได้มองในด้านดีมองในด้านดีแล้ว Leo was upset that his soccer game was cancelled. His mother said, "Look on the bright side. Now you can stay home and watch TV." Leo เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดที่ว่าเกมฟุตบอลของเขาเนี่ยมันถูก cancel ไปนะมันถูกยกเลิกไปนะครับแม่เขาก็เลยบอกว่ามองในด้านบวกสิอย่างน้อยคุณก็ได้อยู่บ้านดูทีวีนี่คุณก็ไม่ต้องออกไปประมาณนั้นนะครับมาดูตัวอย่างที่สองนะครับ You lost your job. Look on the bright side. Now you have more free time. นะครับขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนต่อนะครับมาดูตัวอย่างนี้ครับ make ends meet นะครับ make ends meet อันนี้แปลว่าอะไรเรามาดูความหมายกันนะครับแปลว่ามีเงินพออยู่รอดนะมีเงินพอรอดมีเงินพออยู่รอดหรือแปลว่าแบบประมาณว่ามีรายได้พอประทังชีวิตเนี่ยมีรายได้พอมีเงินอยู่แล้วมีรายได้พอประทังชีวิตนะครับมีเอฟเฟกต์นิดนึงจะได้ไม่เบื่อนะเรียนกับอาจารย์ตูนนะครับเขาบอกว่า to make one's money so as to have enough to live on to be okay financially นะครับมาดูตัวอย่างนิดนึงครับKimberly wasn't able to make ends meet, so he had to ask her parents to pay her rent. นะครับ Kimberly ไม่สามารถที่จะมีรายได้พอประทังชีวิตได้ดังนั้นหล่อนก็เลยต้องขอพ่อแม่ของหล่อนที่จะจ่ายค่าเช่าให้นะครับมาดูข้อที่2ครับ If you can't make ends meet, you'll need to start spending less. นะครับถ้าคุณมีรายได้ไม่เพียงพอในการประทังชีวิตในตอนนี้นะครับคุณก็จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายให้มันน้อยลงนั่นเองนะมาดูตรงนี้ต่อนะครับ out of work out of work ก็คือ unemployed not working นะครับก็คือว่างงานนั่นเองนะครับมาตัวอย่างที่หนึ่งครับ Gary was out of work for a year before finding a new job นะครับ Gary เนี่ยว่างงานเป็นเวลาได้ปีนึงก่อนที่เขาจะหางานใหม่ได้นั่นเองนะครับดูตัวอย่างที่สองครับ Bobis out of work do you know anybody who might want to hire him นะครับบ๊อบเนี่ยว่างงานคุณรู้จักใครบ้างไหมที่อาจจะต้องการจ้างงานเขาก็ได้นะครับ the right hand man นะครับ the most helpful assistant or employee
ก็คือถ้าไปเป็นไทยก็ประมาณว่ามือขวาเนี่ยมือขวาหรือแบบคนสนิทอย่างเงี้ยครับแบบเป็นลูกจ้างเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นคนสนิทที่สามารถทำประโยชน์ทำงานให้ได้นะครับมาดูตัวอย่างนี้นะJohn's right hand man helps him makes all of his decisions นะครับก็คือช่วยเขาทำการตัดสินใจทำงานนู่นนี่ได้นะครับก็เหมือนเป็นมือขวานั่นเองทีนี้เรามาดูต่อนะครับเรามาดูคำว่า set eyes on นะครับto look at to see for the first time คือเห็นครั้งแรกนะครับตัวอย่างที่หนึ่ง Ted was in love from the moment he set eyes on Amber นะครับ Ted เนี่ยตกหลุมรักในช่วงเวลานี้เลยว่าในครั้งที่เขามองเห็น Amber ครั้งแรกเขาตกหลุมรักแล้วนะครับมาดูต่อนะครับstab someone in the back ก็คือ to betray someone นะครับ betray someone ก็คือแบบประมาณว่าทรยศคือถ้าเป็นคนไทยก็บอกอะไรนะแทงข้างหลังนั่นเองเพื่อนทรยศอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูซิมันจะเป็นยังไงJill and Heather were friends until Heather stabbed Jill in the back by stealing her boyfriend นะครับ Jill and Heather เนี่ยเป็นเพื่อนกันจนกระทั่ง Heather เนี่ยก็ได้ทรยศเขาโดยการแย่งแฟนไปนั่นเองทีนี้ดูตรงนี้ครับ stretch out นะ stretch out ก็คือแต่ว่าเป็นความเครียดนั่นเอง stretch out ก็คือแต่ว่ารู้สึกเครียดนะครับรู้สึกเครียด stretch out L is so stretch out about his job that he can't sleep at night นะครับ L เนี่ยรู้สึกเครียดกับงานของเขานะครับเขาก็เลยไม่สามารถจะนอนได้นะครับเอามาดูตัวอย่างที่สองนะครับYou've been so stressed out lately. You really need to take a long vacation. นะครับคุณได้รู้สึกเครียดเมื่อเร็วๆเนี่ยคุณได้รู้สึกเครียดจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับเป็น perfect tense. คุณเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องไปเที่ยวไปพักผ่อนได้แล้วนะครับประมาณนั้นนั่นเองอ่ะดูตัวอย่างอันต่อไปมีรถเสร็จนิดนึงนะเป็นแอบพักหน่อยโอเค tell earth to is cold นะครับก็คือแปลว่าดุนั่นเองดุด่าก็ได้นะหรือว่าแบบประมาณพูดแรงนะ scold of พูดแรงๆนะครับดูตัวอย่างที่สองกัน Patty is going to tell of the plumber because the pipes he said he fixed are still leaking นะครับ Patty นี่กำลังจะดุช่างประปานะเพราะว่าท่อน้ำที่เขาบอกว่าเขาซ่อมแล้วเนี่ยมันยังคงรั่วอยู่นะครับโอเคดูตัวนี้ต่อนะ thank goodness นะครับ I'm grateful and relieved นะครับก็คือประมาณว่ารู้สึกขอบคุณนั่นเองรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกขอบคุณนะครับมาดูนี้ดีกว่า When Ted came home at 4 a.m. last Sunday his mother saidThanks goodness, you're home. I was so worried about you. นะครับเมื่อเท็ดกลับมาที่บ้านตอนตีสี่นะเมื่อคืนวันอาทิตย์แม่ของเขาก็บอกว่าขอบคุณประมาณขอบคุณสวรรค์รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ไม่รู้ไงแล้วประมาณว่ารู้สึกขอบคุณไปแหละนะครับคุณมาถึงบ้านได้แล้วฉันเนี่ยกังวลกับคุณมากเลยนะครับอันนี้ตัวนี้ตอบมาตัวอย่างที่สองนะครับ Thanks goodness นะครับYou didn't go to the California on Monday. It rains there every day this week. นะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คุณไม่ไปแคลิฟอร์เนียมาตอนวันจันทร์นะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันฝนตกนะครับทุกวันเลยมาดูตรงนี้ต่อนะครับ Think big นะครับก็คือแปลว่าเป้าหมายใหญ่นั่นเองมาใหญ่เรามาดูตรงนี้นะครับ example 2นะครับ Ken and Sandra hope to sell her house for $3 million they always think big นะครับ Ken กับ Sandra เนี่ยหวังว่าจะขายบ้านพวกเขาได้$3 ล้านเลยพวกเขาคิดใหญ่เสมอเลยมีเป้าหมายใหญ่เสมอนะครับ what's the matter มันแปลว่า what's the problem นะครับ
ตัวนี้เนี่ยมันหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอมีปัญหาอะไรเหรอนะครับประมาณนี้นะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับ What's the matter Bob you don't look very happy เกิดอะไรขึ้น Bob ทำไมคุณดูไม่มีความสุขล่ะนะครับมาดูตัวนี้ตัวอย่างต่อไปครับ When pigs fly เป็นแสลงนะครับแปลว่าไม่เคยเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกจะเป็นไปได้เมื่อตอนที่หมูมันบินได้เท่านั้นแหละมันถึงจะเป็นไปได้นะก็แบบเป็นการเปรียบเทียบนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่านะครับ Sure I'll give you my new laptop when pig flies Sure I'll give you my new laptop when pigs fly นะครับไม่ใช่แน่นอนฉันจะให้ฉันจะให้แล็ปท็อปฉันจะให้คุณเนี่ยเป็นแล็ปท็อปของฉันให้แล็ปท็อปแก่คุณแหละรอจนกว่าหมูมันบินได้ก่อนแล้วกันถึงจะได้ไม่มีทางซะละฝันไม่เถอะอะไรประมาณนี้นะครับดูตัวอย่างนี้หนึ่งดีกว่า Will Ted teach Nicole how to play the guitar นะครับ When pigs fly Will จะสอนนิโคลในการเล่นกีตาร์ใช่ไหมเฮ้ยรอให้หมูบินได้ก่อนเถอะรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางเป็นไปได้นะครับในความหมายนี้นะดูต่อไปตัวอย่างต่อไปครับอันนี้เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับให้ทุกคนดูเอาไว้มาดูคำนี้ครับ according to แปลว่าสอดคล้องกับนะครับสอดคล้องกับดูตรงนี้แล้วกันตัวอย่างนะครับตรงนี้นะAccording to our teacher, there will be no class next week. We did everything according to the terms of our agreement. อันนี้คนละประโยคนะเรามาดูประโยคแรกก่อนก็คือสอดคล้องกับที่ครูบอกเอาไว้นะก็จะไม่มีการเรียนในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ตัวอย่างที่สองนะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขของข้อตกลงของพวกเรานะ term ก็คือเงื่อนไขนะครับ agreement ก็คือข้อตกลงนั่นเองนะครับคำต่อไปผมอาจจะดูคำนี้ after all นะครับAfter all แปลว่าอะไรมีใครรู้ไหม After all แปลว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าอย่างไร After all คือไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรามาดูตัวอย่างนะ You don't need to phone him after all Never phone you ดูตรงนี้นะครับ You don't need to phone him After all he never phones you นะครับคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องโทรหาเขาก็ได้นะไม่ว่าไงเพราะยังไงก็ช่างเนี่ยเขาก็ไม่เคยโทรหาคุณอยู่แล้วประมาณนี้นะครับมาดูต่อคำว่า all of a sudden แปลว่าทันทีทันใดครับทันทีทันใดนั่นเองมาดูตัวอย่างอยู่ไหนตรงนี้ครับ all of a sudden it became cloudy and began to rain นะครับทันทีทันใดนั้นนะครับมันก็มีเมฆขึ้นมาครึ้มเลยคลาวดี้นี่เต็มไปด้วยเมฆแล้วมันก็จะเริ่มที่จะฝนตกนั่นเองดูตรงนี้ต่อนะครับ as a matter of fact นะครับ as a matter of fact แปลว่าอะไรแปลว่าอันที่จริงแล้วตามความจริงอันที่จริงแล้วตามความจริงนะครับ as a matter of fact we have been to the history museummany times นะครับก็คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นเวลาเป็นได้หลายครั้งแล้วแหละนะครับ as far as นะครับ as far as แปลว่าเท่าที่เป็นไปได้ตราบเท่าที่นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ as far as I know the movie will start in a few minutes นะครับเท่าที่ฉันรู้นะหนังก็จะเริ่มอีก 2-3 นาทีนี่แหละต่อไปครับ S4 ในกรณีที่นะครับในกรณีที่นั่นเองครับ As for me I think that I will return home now นะครับสำหรับในกรณีที่ในส่วนเกี่ยวกับกรณีแปลว่าในส่วนเกี่ยวกับผมนะผมคิดว่าผมจะกลับบ้านตอนนี้แล้วนะครับ as if นะครับ as if ก็คือราวกับว่าเรามาดูตรงนี้นะ the drink tastes as if it's vermouth with orange juice นะครับ
เครื่องดื่มนี้มันมีรสชาติราวกับว่ามันถูกทำมาจากน้ำส้มนั่นเองนะครับ It seemed as if the whole town came to the concert นะครับมันดูเหมือนราวกับว่าคนทั้งเมืองเลยจะไปที่งานจะมาที่งานคอนเสิร์ตนะครับ as long as ก็คือตราบเท่าที่เกือบหมดแล้วนะครับทุกคนบทหน้านี้ก็บทชั่วโมงเรียนแล้วนะครับลองดูตัวอย่างกัน as long as you promise to be careful you can borrow my car นะครับตราบเท่าที่คุณเนี่ยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าคุณจะใช้อย่างระมัดระวังนะคุณก็จะสามารถยืมรถฉันได้นั่นเอง as soon as แปลว่าทันทีที่นะครับดูตัวอย่างนะ when I phone my friend as soon as I finish dinner นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเดี๋ยวนะมันต้องเริ่มจากตรงนี้ขออภัยนะครับ just after something whenI phone my friend as soon as I finish dinner ภายหลังจากบางสิ่งบางอย่างนะครับเมื่อนั้นผมก็จะโทรหาเพื่อนผมทันทีที่ผมเนี่ยกินดินเนอร์เสร็จแล้วนะครับ finish dinner นั่นเองผมก็จะโทรหาเพื่อนของผมทันทีที่ผมกินดินเนอร์เสร็จแล้วมาดูคำว่า as to กันบ้างนะครับ as to แปลว่าเกี่ยวกับนะครับ with regard to เกี่ยวกับAccording to แปลว่าสอดคล้องกับหรือว่าเนื่องจากก็ได้นะเนื่องจาก As to your question I will answer it tomorrow นะครับ The players were put into groups as to their ability เรามาดูตัวอย่างนี้กันดีกว่านะครับผู้เล่นเนี่ยนะครับ put into groups as to their ability นะครับก็คือเนื่องด้วยผู้เล่นได้อยู่ในกลุ่มต่างๆเนื่องด้วยความสามารถของพวกเขาเนื่องด้วยเกี่ยวกับความสามารถของพวกเขานั่นเองนะครับ As to your question นะครับเกี่ยวกับหรือว่าเนื่องจากคำถามของคุณนะครับผมก็จะตอบคุณผมก็จะให้คำตอบมันพรุ่งนี้ก็แล้วกันประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับโอเคปรบมือให้กำลังใจทุกคนด้วยยอดเยี่ยมเลยไว้เจอกันในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ